ยกเป็นลักษณะเด่นของชาวไตยวนไตลือไตเถิแต่ไตใหญ่นำลักษณะเด่นของการแต่งกายวิถีความศรัทธาและการนับถือพระพุทธศาสนาของหญิงสาวชาวไตล้านนาที่ได้รวมตัวกันออกมาได้รำนำหน้าขบวนประเพณีบอลหลวงค่ะรูปแบบที่ใช้แสดงเป็นรูปแบบพื้นเมืองเหนือโดยแบ่งช่วงการแสดงออกเป็น2ช่วงในนี้ค่ะช่วงที่1เป็นการนำเสนอหญิงสาวชาวไตออกมาฟ้อนรำและตีความตามบทร้องได้แก่ไตรวนไตรีไตเถิแต่ไตใหญ่ค่ะช่วงที่2เป็นการนำเสนอรูปแบบการฟ้อนรำของชนเผ่าพร้อมถือขันโตดอกไม้ประกอบการฟ้อนรำค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมชุดการแสดงฟ้อนไตรานาและผู้จาวินบอยได้นะบัดนี้ค่ะLove you.